ขอสปอร์ตสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดพบกับอาร์เซนอลบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬา G-Tech Community Stadium เวลา 18:00 นตรงเป็นต้นไปแล้วก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย Ad Hotspot แหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นผลพักพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันแล้วและกำลังทำแต้มเพื่อไปเกาะกลุ่มหัวตารางผลงานนัดล่าสุดร้อนแรงอย่างมากเปิดบ้านไล่ถล่มลีดยูไนเต็ดขาดลอย5-2สภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานคริสเตียนนอกาดกับอีธานพินน็อก2แข้งหลักที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ส่วนคนอื่นนะครับไม่มีรายงานเจ็บเพิ่มเติมหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับและคาดว่าโทมัสแฟงกุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งอีวานโทนี่เป็นกองหน้าตัวเป้าและมีบิยองเอมโบโมและโยแอนวิสตาเป็นตัวลุกนะครับขณะที่แดนกลางจะใช้งานมาติอัสเยนเซนกับวิตาลีจาเนลเป็นตัวเดินเกมส่วนแนวรับนะครับใช้งานปอนซุสเยนเซนกับเบนมีเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับทางด้านทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลยังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเดินหน้าคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่องทว่าสะดุดเกมในลีกล่าสุดนะครับที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-3แต่ก็มาแก้ตัวได้สำเร็จในศึกยูโรปาลีกเมื่อเฉือนเอาชนะ FC ซูริก2-1สภาพความพร้อมของทีมจะลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับยังมีตัวเจ็บหลายคนทั้งลิฟเนลสันโอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกโมฮัมเหม็ดเอลเนนีและเอมิลซิมิโลแต่ตัวหลักๆคนอื่นๆนะครับไม่มีปัญหาจัดชุดใหญ่ลงบูได้เลยเกมนี้มิเกลอาร์เตต้ากุนซือของทีมจะจัดให้กาเบียลเซซูสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีบูกโยซาก้ามาร์ตินโอเดการ์ดรวมทั้งกาเบียลมาร์ติโลนี่เป็นตัวลุกนะครับส่วนแผงกองหลังยังไว้ใจวิลเลียมซาลิบาและกาเบียลมาการเยสยืนเซนเตอร์นั่นเองนะครับคู่นี้น่าจะฟัดกันสนุกแน่นอนเพราะต่างคนต่างฟอร์มดีเจ้าถิ่นได้เล่นในถิ่นแถมนักเตะกำลังมั่นใจหลังจากคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านทีมเยือนแม้ล่าสุดเกมในลีกจะพลาดท่านะครับแต่ว่าฟอร์มก็ยังดีอยู่เกมนี้หวังจะแก้ตัวเพื่อคว้า3แต้มกลับออกไปเพื่อนำจ่าฝูงต่อหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าเบนฟอร์ดยังดูเป็นรองนิดๆนะครับแม้จะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามแต่ว่าอาร์เซนอลค่อนข้างมาเต็มทุกขุมกำลังจริงๆนะครับแถมยังได้โทมัสปาเต้กลับมาอีกด้วยทำเกมในแดนกลางยิ่งแน่นเข้าไปอีกเชื่อว่าหากบดกันไปตลอดทั้งเกมนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ดูมีอาวุธหลากหลายมากกว่าน่าจะเบียดเอาชนะในท้ายที่สุดนะครับแต่ยังไงคงออกแรงหนักนิดนึงนะครับและหืดจัดตลอดทั้งเกมอย่างแน่นอนและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับเบนฟอร์ดพ่ายให้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์1-2ฟันธงครับผมแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ